สำหรับใครที่กำลังมองหารูปแบบเมาส์นะครับที่เป็นรูปแบบเมาส์ขนาดใหญ่นะครับใครที่ชอบเมาส์ประเภทนั้นวันนี้ผมมีตัวนึงมานำเสนอสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ผมมากับตัวไหนครับผมมากับ EGA นะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับรหัสของเขาคือ Type M8 นะครับนี่คือชื่อของเขาเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ดูนะครับสำหรับเจ้า M8 ตัวนี้นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกได้ว่าถือว่ามีจุดเด่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับเมาส์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไวเลสหรือว่ารูปแบบการใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับจุดแรกเลยบอกชัดเจนนะครับมีไฟสเปกตรัมนะครับ LED Lighting พร้อมกับระบบ HighSpeed Wireless Technology นะครับคือระบบไร้สายที่มีความเสถียรอย่างแน่นอนสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับขาดไม่ได้เลยคือเมาส์ตัวนี้นะครับจะมีระบบ Dual Mode สามารถใช้งานได้ทั้งสายแล้วก็ Wireless นะครับมี2สีที่วางขายในท้องตลาดคือสีขาวและสีดำสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับแล้วรูปแบบสเปคเป็นยังไงนะครับเริ่มจากส่วนแรกตัวนี้ระบบ Dual Mode นะครับจะใช้รูปแบบ 2.4 GHz นะครับชิปเซตเป็นของ PMW3325DB นะครับผมซึ่งเจ๋งมากๆ DPI ปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่800มากสุดอยู่ที่ 5,000 นะครับซึ่งสามารถไปปรับในส่วนของตัวโปรแกรมได้อีกด้วยนะครับสามารถปรับได้สูงสุดถึง 10,000 DPI ขาดไม่ได้คือน้ำหนักนะครับตัวนี้อยู่ที่118กรัมถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยสำหรับใครที่ชอบเมาส์หนักเนี่ยตอบโจทย์มากๆและสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับไวเลสเรนจ์อยู่ที่10เมตรนะครับสำหรับใครจะใช้งาน10เมตรผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วเมื่อเข้าไปดูในตัวกล่องนะครับตัวกล่องจะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะครับมีสาย Type C มาให้นะครับขนาดความยาวอยู่ที่ 1.5 เมตรพร้อมกับตัวเมาส์ซึ่งสีสวยมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปมี2สีให้เลือกสีขาวและสีดำลองเลือกดูนะครับว่าสีไหนตอบโจทย์กับเรามากที่สุดก็เลือกสีนั้นนะครับข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างสำหรับเมาส์ตัวนี้ผมเจาะให้แล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยใครที่รู้สึกชอบก็ลองตัดสินใจกันนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปผมพาไปเจาะรายละเอียดดีไซน์แล้วก็วัสดุกันต่อนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงบ้างลองไปเจาะรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับสำหรับดีไซน์ตัวเมาส์ออกแบบมาเป็นรูปแบบเกมมิ่งมีวางขายในท้องตลาดถึง2สีด้วยกันนะครับคือสีขาวและสีดำปุ่มจะมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันซึ่งจุดเด่นของส่วนนี้นะครับจะเป็นรูปแบบ DPI แยก2ส่วนนะครับคือปุ่มลดกับปุ่มเพิ่มสกอร์จะเป็นรูปแบบคลุกคละนะครับผมจังหวะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครเป็นสาวก FPS เนี่ยผมบอกเลยว่าหนึบมือแน่นอนเปลี่ยนปืนไม่มีลื่นแน่นอนนะครับผมบอกเลยตรงนี้ที่สำคัญนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับผมมากๆเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับด้านหลังจะมีช่องสำหรับการเก็บ receiver ครับทุกคนใครที่กลัวว่าจะหายไม่มีที่เก็บผมบอกเลยตรงนี้เจ๋งมากๆเพราะรูปแบบการเก็บ receiver ของเขาเนี่ยนะครับเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะครับฉะนั้นไม่หลุดไม่หายแน่นอนลองสั่นเนี่ยนะครับไม่มีหลุดผมบอกเลยตรงนี้นะฮะบวกกับด้านหน้านะครับจะมีช่องสำหรับการเสียบสาย Type C นะครับผมเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานทั้งระบบ Dual Mode และการชาร์จพลังงานนะครับผ่านช่องนี้เลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆในส่วนนี้พร้อมกับปุ่มนะครับสำหรับการกดเปิดปิดตัวเมาส์นะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคือฟังก์ชันปิดฟังก์ชัน Eco ประหยัดพลังงานและรูปแบบการใช้งานแบบจัดเต็มเลยนะครับทั้งตัวเมาส์แล้วก็ไฟเนี่ยนะครับสามารถจัดเต็มได้แล้วแต่ทุกคนว่าจะใช้โหมดไหนอะไรยังไงนะครับพร้อมกับตรงนี้นะครับที่จะทำให้การใช้งานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือส่วนของ feeling mount นะครับมีให้ถึง4มุมด้วยกันในการใช้งานฉะนั้นลื่นมือแน่นอนนะครับแล้วรูปแบบไฟของเขาเป็นยังไงนะครับไฟจะเป็นรูปแบบไฟ LED spectrum นะครับแถบด้านล่างบวกโลโก้เนี่ยสวยมากๆหรูหรามากๆทั้ง2สีก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับลองเลือกกันดูและสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับน้ำหนักอยู่ที่118กรัมนะครับถือว่าเป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักระดับนึงเลยนะครับขนาดของเมาส์เนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับกลางไปถึงขนาดใหญ่นะครับใครที่ชอบเมาส์ที่มีน้ำหนักและชอบเมาส์ขนาดกลางขึ้นไปถึงใหญ่ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับตัวนี้นะฮะเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดส่วนต่อไปผมจะพาไปเจาะรายละเอียดส่วนของเสียงกันต่อนะครับว่าเสียงเนี่ยจะถูกใจกันไหมนะครับสเปคทุกอย่างเจาะรายละเอียดแล้วลองไปฟังเสียงกันดูนะครับ
แค่นี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดโปรแกรมกันต่อนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดโปรแกรมกันนะครับว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเมาส์ได้มากขนาดไหนลองไปชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพของตัวเมาส์นะครับสามารถไปโหลดโปรแกรมกันมาใช้ได้นะครับที่เว็บไซต์ IGA กันได้เลยนะฮะรายละเอียดตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับจะแบ่งเซตติ้งได้ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ Writing Button นะครับ DPI แล้วก็ Macro นะครับพร้อมรูปแบบการบันทึกสูงสุดได้ถึง5โปรไฟล์ด้วยกันนะครับสามารถแบ่งแยกย่อยการใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับการใช้งาน import และ export หรือว่า reset mouse ก็สามารถใช้งานได้ที่ปุ่มด้านล่างโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับคลิกใกล้ๆกันใช้งานได้สะดวกมากๆที่ขาดไม่ได้คือรูปแบบแผงแบตเตอรี่ครับทุกคนใครที่จะใช้งานสามารถเข้ามาดูนะครับรูปแบบของแบตเตอรี่ความจุตอนนี้อยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่และเปอร์เซ็นต์สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับสำหรับตัวโปรแกรมทีนี้เรามาเจาะโปรไฟล์แต่ละส่วนโปรไฟล์กันเลยนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างเริ่มจากส่วนแรกนะครับ writing รูปแบบการปรับตรงนี้นะครับจะแยกย่อยได้ทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันนะครับสำหรับโหมดไฟบวกกับโหมดการเปิดปิดด้วยนะครับสำหรับตรงนี้สามารถเลือกใช้ได้ตามใจเลยนะครับถัดมาจะเป็นการปรับปุ่มนะครับนั่นคือ button นะครับในการปรับปุ่มตรงนี้ทุกคนสามารถแมปได้เต็มที่จะเอาปุ่ม DPI มาไว้หรือจะเอาปุ่ม macro ที่เราปรับเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการใช้งานมาไว้ก็ได้นะครับถัดมาคือ DPI ครับทุกคนค่าความละเอียดตรงนี้สามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับต่ำสุดอยู่ที่100 DPI สูงสุดอยู่ที่ 10,000 DPI ครับทุกคนพร้อม polling rate สูงสุดอยู่ที่ 1,000 เฮิรตซ์ซึ่งค่าตรงนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวโยงกันนะครับก็ลองศึกษาดีๆแล้วสามารถปรับให้ตามใจเราได้เลยนะครับและส่วนสุดท้ายตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับคือรูปแบบการใช้โปรแกรม Macro นะครับฟังก์ชันนี้จะสามารถเพิ่มความสะดวกให้เราได้นะครับบางคนจะเอาไปใช้งานกับเกมตรงนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ก็เช็คดีๆด้วยนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้บางเกมเนี่ยนะครับถึงกับแบนกันเลยทีเดียวนะครับต้องเช็คดีๆไม่งั้นจะไม่สามารถใช้เมาส์ตัวนี้ได้อันนี้ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับก็ลองคิดกันดีๆสำหรับตรงนี้และนี่คือข้อมูลสำหรับตัวโปรแกรมนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบ Dual Mode ต่างๆนะครับผมสามารถใช้งานได้ทั้งแบบสายและไวเลสด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปแบบสเปคนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้และจบงานได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ลิงก์ทุกอย่างผมแปะด้านล่างหมดแล้วนะครับพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสำหรับเมาส์ EGA Type M8 ตัวนี้นะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับมี2สีในท้องตลาดที่วางขายอย่างที่ผมบอกไปสั่งเข้ามาได้เลยลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ